สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ก็ข้อดีของตัวละครทั้งสองตัวนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันข้างในนะครับผมว่ามันเป็นยังไงก็อาคายนุกับไอพลเอกเซนโงไอพลเอกอะไรพลเอกอาคายนุกับจอมพลเซนโงคูนี้นะครับผมก็มันจะมีเนี่ยสกิลดูดซับความเสียหายเปิดโล่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าอาคายนุมันจะดีกว่าตรงที่มันมีต่อยหมัดเดียวตายนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลุ้นว่าอาคายนุจะต่อยหมัดเดียวแล้วเซนโงคูจะตายหรือเปล่านะครับผมนี่ถ้าต่อยโดนเกาะสะท้อนอะไรเงี้ยดูดซับไม่ตายนะครับผมถ้าตีกันไม่ตายผมจะนับเป็นดาเมจนะครับผมนี่ก็มันเปิดโล่นะครับผมอาคายนุต่อยพอดีก็จะน่าจะไม่ตายอ้าวเรียบร้อยก็อาคายนุตอนเนี้ยน่าจะเป็น1นะครับผมเพราะว่ามันต่อยหมัดเดียวตายเลยรอบแรกนะครับผมหลับไปแล้วเราก็ต้องรอลุ้นว่าให้จอมพลเซนโกคุนี้เปิดสกิลนะครับผมตอนที่ไออาคายนุจะต่อยนะครับผมถึงจะมีโอกาสรอดเนี่ยถ้าเปิดสกิลดูดซับความเสียหายตอนอาคายนุต่อยนี่ก็รอดนะครับผมแต่ก็ยากมากเลยหนทางที่จะชนะนะครับผมแทบจะไม่มีอะไรก็ว่าได้เพราะว่าอาคายนุมันเปิดโล่นั้นมันก็แบบป้องกัน 100% เหมือนกันนะครับผมนี่อาคายนุอาจจะเป็นตัวละครที่อาคายนุอาจจะเป็นตัวละครที่1-1ขี้โกงที่สุดก็เป็นได้นะครับผมเพราะว่ามันมีต่อยหมัดเดียวแล้วตายไปเลยนะครับผมนี่น่ะเรียบร้อยนะครับผมก็จะโดนจังหวะอย่างนี้ตายไม่ได้นะครับผมเซนโงคุเพิ่งทำดาเมจได้แค่ 30,000 เองก็รอบที่3กันเลยนะครับผมอาคายนุนี้เราต้องมาคอยดูอีกรอบหนึ่งว่าตัวละครไหนจะปราบอาคายนุได้นะครับผมซึ่งตอนคลิปแรกที่ผมทำคุซันสามารถเอาชนะไออาคายนุไปได้เพราะว่าคุซันมันมีแช่แข็งนะครับผมก็มันอาจจะไม่มีตัวที่เก่งเกินไป 100% นะครับผมอาจจะมีตัวแพ้ทางกันเกินไปเรื่อยๆแต่ว่าตัวที่จะฆ่าอาคายนุได้นั้นต้องเป็นตัวสตันรัวๆนะครับผมไม่งั้นอาคายนุได้ดิ้นเนี่ยก็มีเปิดโล่มีหมัดเดียวนะครับผมแต่เรื่องของเซนโงคุเนี่ยจะไม่ลดนะครับผมเพราะว่ามันมีโล่เหมือนกันนี่เรียบร้อยก็ประมาณนี้นะครับผมเซนโงคุเราเป็นจอมพลคนเดิมอายุก็แก่เกินไปนะครับผมต้านทานอาคายนุไว้ไม่ได้อาคายนุเป็นจอมพลหน้าใหม่นะครับผมที่พึ่งเข้ามาใหม่ก็ไม่ดูเดือดเลยว่ะเจออาคายนุแม่งต่อยตายต่อยตายเลยนะครับผมเดี๋ยวตอนนั้นที่ผมได้ทำใช่ไหมผมใส่เป็นคุซันอย่างนี้ใช่ไหมครับผมที่ผมได้ทำให้ดูนะก็คือเป็นคุซันนะครับผมที่ฆ่าเป็นอาคายนุได้เนี่ยสังเกตนะครับผมตีเกาะ 100% คุซันตีลงนะครับผมเพราะว่าเขาแช่แข็งนะครับผมก็คลิปคุซันกับอาคายนุก็ผมก็เคยลงให้ดูแล้วนะก็ใครที่ยังไม่ได้รับชมก็สามารถไปรับชมย้อนหลังได้นะครับผมสำหรับคลิปไอเซนโงคุกับอาคายนุนี้ก็จบไปเลยที่อาคายนุชนะไป3รอบเลยนะครับผมก็ตามที่ผมได้แจ้งนะก็ถ้ามันตีกันไม่สูสีเลย3รอบนี้ผมก็จะขอจบคลิปมาเพียงเท่านี้นะครับผมจะได้มีเวลาไปทำคลิปอื่นๆต่อนะครับผมเพราะว่าถึงตีกันไปแล้วก็รู้ผลอยู่แล้วเนาะเพราะว่าคายโนมันก็ต้องต่อยหมัดเดียวหมัดเดียวตายเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเซนโงคุมันไม่มีสตันไว้นะครับผมก็น่าจะประมาณนี้คลิปนี้สั้นๆเลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมใครที่ดูแล้วชอบใจหรือว่าอยากดูคู่ไหนๆผมก็รบกวนนะครับผมช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและก็ที่สำคัญเลยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ก็อย่าลืมกดไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดที่เวลาผมลงคลิปหรือว่ามีข้อมูลการอัปเดตข่าวสารไม่ว่าจะเป็นโค้ดหรือมีการแจกรหัสจะได้ไม่พลาดนะครับผมสำหรับคลิป1-1โจรสลัดนี้เนาะเผื่อมีคนยังไม่รู้นะครับผมจะลงทุกๆ6 โมงเช้าของทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมส่วนคู่หน้าจะเป็นตัวละครไหนก็รอติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ